ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสนใจกับหัวข้อในเสวนาในวันนี้นะครับรู้สึกว่าลูกค้าของเรานี่จะเป็นนักศึกษาซะเกิน80%นะครับนี่ถ้าเกิดไม่ได้กลุ่มนี้นี่ห้องเราคงเงียบเหงาน่าดูนะอันนี้มาจากที่เดียวกันหรือเปล่าครับจากที่ไหนเอ่ยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิชาเรียนหรือเปล่าครับหรือที่ต้องคือสนใจเซสชันนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ให้มาลงหรือว่าเป็นความสนใจของเรากันเองนะฮะมากันเองโอ้โหน่าชื่นใจมากนะครับอันนี้วิทยากรตบมือให้คนฟังเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นลูกค้าหลักนะเนี่ยไม่งั้นคงเหงาหน้าดูเลยในวันนี้ครับเราก็จะมาผมว่าส่วนหนึ่งคงเป็นแฟนคลับกับวิทยากรของเราอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นความสนใจโดยตรงนะครับที่จะมาฟังในหัวข้อเสวนาวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นะครับแท้ๆเลยนะครับคือจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์เลยแหละแต่ต้องมาทำหน้าที่เฉพาะกิจของการสื่อสารนะครับเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะครับในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยถ้าพูดคำว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ตรงนี้ก็คือเป็นเสมือนสะพานเชื่อมนั่นเองให้นำความรู้ในเรื่องยากๆของวิทยาศาสตร์นะครับต้องอาศัยพวกเขาเหล่านี้แหละมาถ่ายทอดด้วยภาษาที่ง่ายๆนะครับให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับเราเรียกบทบาทตรงนี้ว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยในอนาคตคงจะน่าจะมีบัณฑิตทางด้านนี้เป็นเฉพาะมากขึ้นนะครับในตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นเฉพาะที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ผลิตทางด้านนี้เป็นล่ำเป็นสันนักเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่มาทำหน้าที่นักสื่อสารในวันนี้โดยแท้ๆเนี่ยต้องบอกว่ามีพรสวรรค์ส่วนหนึ่งนะครับที่อาศัยทักษะในการสื่อสารของตัวเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนได้แล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้จากหัวข้อว่านักวิทย์กับทีวีเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ทำหน้าที่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านทางหน้าจอทีวีนะครับซึ่งทีวีเองก็จะมีบทบาทสำคัญต่อในบ้านเราสูงนะครับมาก่อนเดี๋ยวนี้โซเชียลก็จะตามมาติดๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูมุมมองว่าในฐานะของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเขาต้องมาทำหน้าที่ของนักสื่อสารเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับเมื่อไปทำทีวีปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องประทับใจอะไรมีเรื่องฮาๆอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาฟังมุมมองของวิทยากรของเราทั้ง3เราเลยให้เกี่ยวกับคำพูดในโปสเตอร์เนี่ยนะครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่พวกเขาจะถอดเสื้อกาวมาใส่สูทเท่ชุดสวยนะครับเดินออกจากห้องแลบมาสู่ห้องส่งทีวีจากนักวิจัยมาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับบทบาทเฉพาะกิจที่เพื่อสื่อสารนักวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนสังคมไทยนะครับให้เป็นสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์และในโอกาสนี้นะครับผมจะได้มอบหน้าที่ให้กับผู้ดำเนินรายการของเราบนเวทีนะครับได้แนะนำวิทยากรแล้วก็ดำเนินรายการต่อไปนะครับในเวทีเสวนาวันนี้ขอปรบมือต้อนรับนะครับผู้ดำเนินรายการคุณธเนศม่วงทองครับขอมอบหน้าที่ให้เลยครับครับผมก็ขอบคุณพี่จุ๋มนะครับบนนะครับก็จัดเซสชันนี้ว่าตื่นเต้นนะครับเหมือนกันนะครับก็นะครับขอแอบถามนิดนึงนะครับขอเช็คออเดียนซ์นิดนึงนะครับเรียนสาขาอะไรกันลูกฮะคนเดียวคนเดียววิทยาการคอมพิวเตอร์อ๋อใกล้เคียงไหมฮะ แล้วท่านอื่นนะครับที่หน้าตาอาจจะจบแล้วเพิ่งจบเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยฮะสนใจด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะด้านหลังข้างหน้า2คนนี้ทราบอยู่แล้วว่าทํางานแถวนี้ฮะด้านหลังวิศวกรอะไรนะครับมเกษตรนะครับผมเป็นอาจารย์อ๋อครับผมเห็นหัวข้อนี้น่าสนใจก็เลยมานะครับอย่าคาดหวังมากนะครับหมายถึงว่าอย่าคาดหวังกับพี่มากแต่คาดหวังกับทั้ง3คนนี้ได้นะครับขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่ปอกนะครับผมชื่อปอกนะครับธเนศม่วงทองนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแล้วครับพูดทำไปซ้ำมาครับแนะนำวิทยากรให้พวกเราได้ทราบกันก่อนนะครับท่านแรกนะครับก็ท่านเป็นอดีตไหมฮะอดีตผู้ช่วยโฆษกนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์
รองใช่ไหมฮะรองครับรองอ่ะขออภัยครับมาถึงก็ประกาศตำแหน่งท่านผิดเลยนะครับมีประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับแล้วก็เป็นอยู่ในคณะกรรมการที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านจบจากอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนตรีโทเอกเลยนะครับได้ตั้งแต่ม.4 เลยนะครับไปถึงปริญญาเอกเลยนะครับท่านแรกนะครับดร.วรวรงค์นะครับรักเรืองเดชนะครับหรือว่าดร.โอนะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์โอนะครับผมตอนนี้ก็สอนยังสอนอยู่ที่มจท.นะครับอีกท่านนึงครับผมหน้าตาหล่อไม่แพ้กันกับท่านแรกนะครับก็อายุเท่ากันด้วยอันนี้อาจารย์ยอต้องการสื่ออะไรฮะอันนี้อาจารย์ต้องการสื่ออะไรครับทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.4 เลยนะครับอีกคนนึงมาจากเหนือนะครับอีกคนนึงมาจากใต้นะครับอาจารย์โอมาจากยะลาครับอาจารย์ยอมาจากเชียงใหม่นะครับมาเจอกันด้วยทุนเดียวกันนะครับก็ขอแนะนำอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดนะครับผมครับก็อาจารย์นะครับก็ได้ทุนตรีโทเอกเหมือนกันนะครับไปศึกษาที่อเมริกากันนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะครับภาควิชาฟิสิกส์นะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาแล้วก็ทั้งสองท่านนี้นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นตาไหมครับพยักหน้าซะหน่อยลูกพยักหน้าซะหน่อยด้านหน้าขอให้เป็นหน้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสองท่านจะเสียใจนะครับก็ทั้งสองท่านเนี่ยออกรายการทีวีหลายรายการมากนะครับของ Workpoint นะครับรายการวิทย์สู้วิทย์เคยดูไหมอุ้ยเคยจริงฮะใครเคยดูมานั่งใครเคยดูมั้ยมันนั่งหน้ามันใกล้ๆกันลูกมาไม่มีตอบคำถามไม่ได้อะไรขยับมาได้ไม่ต้องกลัววิสวิทย์แล้วก็มีวิทยาศักยุทธ์ใครเคยได้ยินไหมครับเคยค่ะอ้าวชื่นใจ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 ครับโอเคนะครับดีมากรายการเกี่ยวกับอะไรทำอาหารใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับเกมโชว์นะครับโอ้สนุกมากรายการนี้แล้วก็มีอีกรายการอื่นอีกหลายรายการนะก็คลิปในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับอีกท่านนึงครับสาวสวยหนึ่งเดียวคนนี้นะครับที่นั่งอยู่กับเรานะครับพี่จุ๋มฤทัยฤทัยจงสวัสดิ์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนจงสลิดขอโทษครับภาษาไทยแย่ครับปรบมือให้ด้วยครับผมผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสนะครับฝ่ายวิชาการแล้วก็กิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์นะครับของสวทช.ที่นี่เองนะครับพี่จุ๋มนี่เป็นเขาเรียกนักเขียนมือทองนะครับเกี่ยวกับหนังสือแนววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเด็กนะครับอะไรนะครับอ๋อนึกว่าพูดผิดอีกนะครับก็จบวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับทั้งตรีโทนะครับเกี่ยวกับด้านชีวะเนาะนะครับก็ใช้คำว่าอะไรฮะชีวะสิ่งแวดล้อมฮะนิเวศวิทยานะครับผมก็คำบอกนี้แล้วก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆนะครับต้องพูดคุยกับเด็กๆมากมายนะเพราะมีค่ายเยอะมากปีหนึ่งเป็นร้อยๆค่ายนะครับหาตัวจับยากนะครับแล้วก็มีรายการทีวีด้วยนะครับทั้งช่องมีหลายรายการนะครับทั้งช่อง7นะครับเคยดู Disney Club มั้งครับนะครับเคยเห็นหน้าพี่จุ๋มมั้ยฮะหรือรอเปิดรอดูแก้วหน้าม้าหรืออะไรอยู่ใช่มั้ยก็อยู่ในช่วงมุมมีคิดสนุกของรายการ Disney Club นะครับแล้วก็มีอีกหลายรายการเลยนะครับเรื่องของเป็นเค้าเรียกอะไรครับเป็นวิทยากรหลักในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยรายการนี้ได้รางวัลไม่ขลาด้วยใช่ไหมฮะก็ไปได้รางวัลจากญี่ปุ่นได้รางวัลจากญี่ปุ่นด้วยนะครับหลายรายการนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับวิทย์อะไรเขาเรียกนะดิสซี่ครับวิทย์ในอาเซียนหรือว่าเวิลด์ไวด์วิทย์ด้วยนะครับคือทั้ง3ท่านนี้เรียกว่าคร่ำบอดอยู่ในรายการทีวีเยอะมากนะครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์ของเราผมพูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านวิทยากรพูดบ้างนะครับคำถามแรกเลยครับอยากจะถามทั้ง3ท่านว่าเข้าวงการได้ยังไงครับเพราะว่าหน้าตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับต้องใช้หน้าตาใครๆตอบดิฮะใครก็ได้ครับผมเข้าวงการมาก่อนเขาอ๋อใช่ก็ต้องขออนุญาตตอบก่อนนะครับครับผมคือจริงๆแล้วเข้าวงการใช้คำว่าเข้าวงการนะครับใช้คำว่าเข้าวงการมันดูเหมือนมีงานอีเวนต์เยอะไม่เคยไปงานอีเวนต์อะไรเลยเข้าวงการมานะครับก็คือ
รายการแรกก็วิทยาศาสตร์ประยุทธ์นะครับจริงๆเป็นรายการที่ทางสสวทครับคนที่ให้ทุนพวกเราเนี่ยเป็นคนสนับสนุนรายการแล้วก็จ้างเวิร์คพอยต์ผลิตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้ารายการเนี่ยครับผมก็จบกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ใหม่ๆก็มีโอกาสได้ไปรายการเล็กๆน้อยๆกับท่านอาจารย์ดวงสมรนะครับตอนนั้นนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการของสสวทครับก็พอมีรายการที่สสวทอยากจะทำเองปุ๊บก็จะหาเด็กในบัณฑิตเนี่ยที่ใครดีมาเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการนะครับสสวทเหมือนเป็นเขาเรียกฮะโมเดลลิ่งใช่เหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนประกวดนางงามฮะแล้วก็เราก็เลยได้โอกาสนั้นมาครับก็เลยเข้าไปทำเขาหาคนที่ยังไม่มีงานนะครับตอนนั้นคนที่ว่างๆใช่ไหมจันยอก็เลยเขาเพิ่งกลับมาใหม่ๆครับก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปร่วมใช่อีกสักพักหนึ่งก็ได้คนว่างงานคนที่สองตามมาท่านก็คืออีกท่านหนึ่งท่านเองนะครับก็คือเริ่มจากไปส่งไปเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการที่สสวทใช่ครับใช่ครับใช่ครับวิทยาศาสตร์ประยุทธ์ครับครับแล้วอาจารย์โอครับผมครับคือจริงๆเนี่ยตอนนั้นผมไม่เคยคิดที่จะต้องเข้ามาในวงการนี้เลยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเหมือนติดหนี้อาจารย์ยอไว้ครับว่าโอเคผมเคยขอให้เขามาช่วยงานแล้ววันนั้นเขาไม่ว่างรู้สึกจะต้องไปทานข้าวกับแฟนอะไรสักอย่างเนี่ยฮะ เขาติดงานนะครับแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าช่วยไปในงานไปรายการที่เวิร์กพอยต์ให้หน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าโอเคไปถ่ายแป๊บเดียวนะครับก็สัก 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จนะครับจากนั้นผ่านมา3ปีใช่มั้ยฮะถ่ายตลอดก็มีอ่ะฮะก็คือหลักๆเนี่ยวันนั้นที่เขาเรียกไปเนี่ยผมก็อ่ะแป๊บเดียวนะไปก็สนุกสนานไปถึงเขาก็นัดตั้งแต่ 7:00 น.ครับนะครับพอนัดเช้าเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวถ่ายเที่ยงก็น่าจะเสร็จอ่ะเต็มที่เลยเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับไปมาๆ 7:00 น.ก็นั่งรอคือรายการทีวีนี่มันเป็นอย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องพร้อมนะครับทีมไฟทีมช่างทีมสเตจทีมครีเอทีฟดาราต้องมาน้องๆก็ต้องมาพอดีมีตัวละครเนี่ยหลายคนเขาถ่าย3เบรกนะครับแล้วเราเนี่ยอยู่เบรกที่3เราก็รอเขารอผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแบบตอนช่วงบ่ายละประมาณบ่าย2บ่าย3ยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ได้ถ่ายเลยตั้งแต่ 7:00 น.นะครับผมก็แบบเอ้ยรีแลกซ์ปกติมันคืองานมันวุ่นใช่มั้ยฮะต้องสอนไปที่นั่นก็รู้สึกโอเคก็รอไปพอประมาณบ่าย 4พิธีกรเขาต้องไปอ่านข่าวนะครับคุณบ๊อบนัททีนะครับบ๊อบบดินนะฮะเขาไปอ่านข่าวแล้วก็รออีกก็ประมาณสัก 2:00 น.กว่าจะกลับมานะครับก็รอไปจะเริ่มถ่ายจริงๆก็คือ 4:00 น.นะครับ 4:00 น.ก็รอถ่ายไปคือถ่ายเนี่ยตอนนั้นพวกเราคือผมไปเนี่ยก็ถ่ายจริงๆประมาณ5นาทีนะครับปกติดาราคนอื่นเขาให้เทคหมดทุกอย่างเลยของเรานี่ก็คืออาจารย์พูดเสร็จก็ให้จบเลยนะครับ5นาทีเลิก 14:00 น.ได้เขาบอกผม3ชั่วโมงนะครับเหตุผลเดียวเลยที่เขาชวนผมอยู่ต่อเพราะผมอึดฮะทนไม่มีปากมีเสียงไม่มีปากมีเสียงไม่รู้มีอะไรจริงๆรายการพวกนี้ครับบางทีจะเช้าอยู่แล้วกลับบ้าน 15:00 นี่ปกติมากครับคิวรายการเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่าใครที่แบบอยู่กลางคืนได้นะฮะคือพอถึงเวลาเนี่ยมา 16:00 แล้วให้คอมเมนต์น้องๆอย่างเงี้ยครับคือสมองที่พวกเราดูอะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน 14:00 3 14:00 ต้องหน้าตาตื่นเต้นใช่ใช่หลักการเหตุผลที่เขามาตอบพวกเราก็คือเป็นเหมือนกับเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงแบบว่ากลางดึกอะฮะตอบสมองไม่ค่อยอยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องแบบยอมให้น้องสมมติบางทีแล้วก็บอกว่าเทคใหม่นะน้องเขาก็ต้องมาเริ่มคิดใหม่ว่าเอ้ยจะทำยังไงเพราะว่าพอพูดไปแล้วมันวกไปวนมาเนี่ยเขาจะตัดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเป็นรายการที่อัดเทปก็ตามนะครับบางทีเราก็อยู่กันถึง 8:00 น.ก็มีนะครับที่เลิก 8:00 น.เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมาตั้งแต่ 9:00 น.ของอีกวันนึงนะครับเลิก 8:00 น.เนี่ยเพราะว่ามันมีรายการต่อไปที่จะต้องถ่ายนะครับตอนนั้นรายการอะไรนะที่มันมีของคุณปัญญานะครับเขาก็ต้องมารอถ่ายกันนิดนึงก็นี่อันไหนที่โชคดีสำคัญมากกว่าก็ค่อยขยับไปใช่มั้ยฮะประมาณแต่ดีนะฮะระหว่างรอเนี่ยเราสามารถไปดูรายการอื่นเขาได้หนงเท่งอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูของเขาว่าศัตรูมันติดกันหมดครับครับผมมันก็คือเข้ามาในวงการก็ประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวอาจจะแอบอธิบายนิดนึงนะครับรูปแบบรายการของวิทย์สู้วิทย์หรือว่า
วิทยาศัพยุทธ์เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นพัดพาร์ทนะครับก็จะมีโจทย์ให้น้องๆในรายการจะเป็นแข่งขันของมัธยมนะครับวิทยาศาสตร์เกี่ยวของมัธยมแล้วก็จะให้โจทย์กับน้องๆไปทำมีตอบคำถามเก็บคะแนนมากแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นการเหมือนแบบทำโครงงานวิทยาศาสตร์มาแบบสู้กันแล้วก็ต้องมีคอมเมนต์เตอร์สองท่านเนี่ยครับก็เป็นคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนชี้เป็นชี้ตาว่าทีมไหนเขาเล่าไปใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับขยายฟังให้ฟังของพี่จุ๋มครับเข้าวงการเป็นไงครับประกวดเดอะสตาร์หรือไม่ครับผมพอพูดคำว่าเข้าวงการแล้วเขินมากไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเข้าวงการแต่ว่าถามว่าเริ่มเข้ามาจริงๆจังๆเหมือนกับออกเป็นรายการประจำในทีวีเนี่ยเริ่มจากการเขียนหนังสือก็เดี๋ยวพี่เรียกพี่ได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะโชว์หนังสือเล่มแรกที่เป็นจุดช่วยกันทำมากินก็คือเล่มนี้นะคะก็คือสนุกคิดนักวิทย์น้อยค่ะคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะมีงานอดิเรกก็คือเขียนหนังสือตอนกลางคืนนะคะแล้วก็กลางวันก็รวบรวมได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เล่มแรกที่เขียนมันจะเป็นเขียนในเชิงการทดลองนะคะแล้วก็ทางทีวีช่อง5เขาเลยบอกว่าอยากที่จะเหมือนกับเอาการทดลองหนังสืออย่างเงี้ยให้มาเป็นการทดลองสนุกๆ สั้นๆในรายการทีวีช่อง5ก็เลยเป็นจุดเริ่มของการทดลองจะบอกว่าจริงๆพอทำรายการเนี่ยเราจะเรียนรู้หลายแบบด้วยนะคะอย่างเช่นว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ทำรายการเนี่ยเขาจะให้ถ่ายเป็นแอนิเมชันเหมือนกับเราเป็นตัวแสดงใช่ไหมแต่ว่าเราพูดกับการ์ตูนที่เราไม่รู้เลยว่าการ์ตูนอยู่ตรงไหนช่างเนี่ยเขาจะตั้งไม้กวาดอยู่ไม้หนึ่งแล้วให้เรามองปลายไม้กวาดเหมือนกับเราพูดอยู่กับปลายไม้กวาดอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยเราก็จะต้องมีจินตนาการว่าเรากำลังยิ้มพูดกับไม้กวาดเหมือนกับไม้กวาดเนี่ยเป็นเด็กอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มมาจากเขียนหนังสือก่อนเริ่มมาจากเขียนหนังสือแล้วก็มันก็จะเป็นจุดอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างพี่ก็จะเขียนหลายเล่มเนาะอย่างเช่นเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ในอาเซียนก็เลยทำรายการเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในอาเซียนก็คือพาเด็กๆเนี่ยไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของรู้จักอาเซียนให้มากขึ้นผ่านกระบวนการทดลองต่างๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มซึ่งอาจจะแตกต่างกับพี่ทั้งสองคนอาจารย์ทั้งสองคนค่ะผมเป็นน้องพี่จุ๋มนะครับเดี๋ยวสื่อสารกันแล้วจะงงว่าลำดับอายุไม่ถูกรู้สึกว่าทั้งสามท่านจะมีปัญหาด้านการไม่ยอมกันด้านอายุนะครับผมก็อันนี้ทีนี้แล้วแต่ละรายการนะครับที่อาจารย์ได้ไปร่วมครับบทบาทนอกจากเป็นพิธีกรอยู่ข้างหน้าแล้วเราไปมีบทบาทอะไรในรายการบ้างครับจริงๆในกว่าจะเป็นรายการทีวีเนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายนะครับเราต้องคิดกันก่อนว่าโจทย์ที่จะเอามาทำแล้วให้มันสนุกนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของรายการทีวีคือเราจะสื่อสารกับคนทั่วประเทศแล้วเราก็ต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายนิดนึงนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเจาะกลุ่มเป้าหมายก็คือจะมีน้องม.ต้นกับม.ปลายนะครับแต่สิ่งที่พ่วงเข้ามาด้วยเนี่ยก็คือเด็กระดับประถมเลยที่มีอาม่าจะชวนคุยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนอีก2ฝั่งนะครับที่เขาอยากจะเห็นถึงความสนุกของวิทยาศาสตร์นะครับรายการเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วสำหรับที่จะให้มีเด็กมาแข่งกันมีการประลองกันนะครับอย่างเช่นเราจะมีโจทย์แบบเช่นเอาหุ่นยนต์ชกมวยนะครับโดยใช้ลมเท่านั้นนะครับเขาก็ต้องมาคิดเหมือนมีเวทีจริงๆให้นะครับแล้วเด็กก็ต้องมานั่งออกแบบว่าจะใช้ระบบไฮดรอลิกยังไงที่จะทำให้มีการอัดลมเข้าไปแล้วทำให้เกิดการชกมวยแล้วก็แข่งกันจริงๆทุกอย่างควบคุมด้วยลมหมดเลยของอย่างเงี้ยมันมีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยบางทีคนเขาดูแล้วเราก็ต้องอธิบายเรื่องกลไกทางวิทยาศาสตร์เอ้ยทำไมเอาลมเข้าไปทำให้เกิดการชกแล้วมันชกให้คนอื่นล้มเนี่ยจะได้ทำยังไงนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดหาวิธีการที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการคิดโจทย์เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับในเรื่องว่าโจทย์เนี่ยจะต้องทำยังไงที่ให้เป็นภาพออกมานะครับจริงๆวิทยาศาสตร์มันจะมีอยู่หลายเรื่องนะครับแบบว่าเรามีบางทีเนี่ยเรื่องเสียงหรือแม้กระทั่งเรื่องแสงหรือเรื่องกลิ่นนะครับของพวกนี้เราต้องลืมไปเลยเพราะมันออกเป็นภาพทางทีวีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับเขาต้องคิดอะไรที่ใหญ่ๆเช่นคนตกลงมาจากชั้น2 อย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีการยังไงให้มันดูแบบเวอร์หรือมีอะไรที่มันพังหรือมีอะไรที่มันระเบิดขึ้นมานะครับมันก็เลยต้องเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันคิดกันพอสมควรแล้วใส่หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปนะครับเราก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูโจทย์นะครับรวมถึงเรื่องกระบวนการแข่งขันทั้งหมดเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการการศึกษาด้วยเราก็เลยเข้าใจถึง
ความเข้มข้นของการแข่งขันความเอาเป็นเอาตายของโรงเรียนนะครับซึ่งบริบทพวกนี้มันก็คุ้นเคยกับพวกเราอยู่เราก็พยายามจะดูในเรื่องของงานวิชาการแทบจะทั้งหมดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสคุยกับทีมครีเอทีฟนะครับทีมพวกนี้เก่งมากเลยนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อะไรจะทำได้บ้างนะครับหรือว่าเราเล่นอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่ากับสิ่งของที่เขามีอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยเป็นกิมมิกประมาณนี้ที่สนุกมันพอสมควรนะครับจันยอเสริมอะไรไหมจันโอพูดดีฮะผมเสริมนิดนึงก็คือว่ามันก็จะมีเรามี2รายการที่ทำมาหลักๆที่สสวทเป็นสปอนเซอร์นะครับก็จะมีอีกรายการก็คือวิทย์สู้วิทย์วิทย์สู้วิทย์เนี่ยก็จะมีเซกเมนต์ที่แบ่งแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ประยุทธ์หน่อยวิทยาศาสตร์ประยุทธ์เองเนี่ยทั้งรายการเนี่ยจะเหมือนกันแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆอันนึงเลยดังนั้นทั้งรายการเนี่ยก็จะเป็นธีมเดียวกันแต่พอเป็นวิทย์สู้วิทย์ปุ๊บมันจะเริ่มแบ่งเป็น3ส่วนใช่มั้ยจะเป็นส่วนแรกที่เป็นเอาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างที่ผลเนี่ยคาดเดายากมาแสดงให้เขาดูรับให้เขาตอบคำถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกขคนะครับก็จะเป็นเก็บคะแนนเรื่อยๆตอนที่2ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นการทดสอบชาวปัญญาจะเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยฮะมาเป็นเกมเล่นนะครับก่อนที่จะไปเป็นเบรกสุดท้ายซึ่งเบรกที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับ2เบรกหลังเนี่ยจะเป็นโครงงานคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ประยุทธ์แต่เป็นสเกลที่เล็กลงมาหน่อยนะครับในรายการที่2เนี่ยเราก็จะไปช่วยคิดในโจทย์ของตอนเซกชันแรกพาร์ทแรกเนี่ยเยอะหน่อยก็คือแต่ละสัปดาห์เราก็จะมานั่งนัดกันคุยกันว่าเรามีโจทย์อะไรตื่นเต้นมากเลยอันนี้เค้ามีนึกว่ามีรายการให้ดูด้วยมีเอฟเฟคฮะหาสดจริงก็จะเนี่ยเราก็จะมีการนั่งล้อมวงกันกับทีมครีเอทีฟเขาซึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเขาจบนิเทศคนเหล่านี้ฮะแล้วเขาก็จะเขาก็ทำกันบ้านมาเราก็ทำกันบ้านมาแล้วก็มาดูว่าอันไหนมีความเป็นไปได้วัสดุอุปกรณ์เราจะไปหาที่ไหนเราอยากจะได้ในตัวเจนเหลวต้องไปยืมถังเขามาไปเอาที่ไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งของพวกนี้มันระเหยง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องดูเรื่องพวกเซฟตี้เรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากครับก็มีการนัดประชุมกันทำสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกอาทิตย์ครับนี่ไงมีเสียงแต่ภาพไม่มาก็คือได้ร่วมตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับครับตั้งแต่กระบวนการนี่นั่นคิดโจทย์คิดอะไรตั้งแต่กับครีเอทีฟเขาครับไปด้วยเลยตั้งแต่แรกครับครับบางทีครีเอทีฟเขาคิดมาเนี่ยเราจะดูความเป็นไปได้อย่างเช่นจะให้โจทย์น้องๆไป2สัปดาห์ล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เขาให้เนี่ยมันเพียงพอไหมสิ่งที่อยากจะให้น้องประดิษฐ์เพราะจริงๆแล้วเงื่อนไขของทางรายการเองเนี่ยหมายความว่าทุกๆโจทย์ที่เราให้ไปเนี่ยทางทีมงานจะต้องทำได้ด้วยก็คือช่วงเทปแรกๆเลยมีการทำคู่ขนานกันเลยทีมงานก็ต้องประดิษฐ์เพราะว่ามันจะมีบางเทปที่เด็กทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จทั้ง2ทีมดังนั้นในแง่นึงคือผู้ชมทางบ้านจะจำเป็นห่วงแล้วเอ๊ะโจทย์นี่ยากไปมั้ยเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าให้น้องเขาทำก็จะมีทีมงานมีการฉายเทปของทีมงานว่าสิ่งที่สำเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วของพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มได้ไปร่วมกระบวนการอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวรบกวนพี่จุ๋มโชว์ภาพนิดนึงค่ะคือพี่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆพอมองบทบาทเราในทีวีอ่ะมันมีได้หลายบทบาทเนาะเดี๋ยวพี่ลองเปิดค่ะก็แต่เห็นด้วยนะคะว่าเวลาเราทำรายการทีวีหรือว่าเราไปมีส่วนร่วมกับทีวีเนี่ยฝ่ายครีเอทีฟเนี่ยจะเปิดมุมมองของคนที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันจะมีเรื่องของจิตวิทยามีอะไรเงี้ยนะคะก็เวลาเราเป็นสมมุติว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องพัฒนากำลังคนหรือว่าเรื่องนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการเนี่ยก็จะมีมุมมองนะอย่างเช่นบทบาทเราอาจจะเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะในรายการต่างๆอย่างเช่นสมองดีสร้างได้พี่ก็อาจจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของทำอย่างไรที่จะทำใหเด็กได้รับการพัฒนาสมองการเรียนรู้อย่างเงี้ยหรือว่ารายการรักลูกให้ถูกทางอันนี้พี่ก็จะไปบ่อยหน่อยนะคะไม่รู้ว่าน้องๆเคยดูไหมแต่ว่าพี่คิดว่าคุณแม่น้องจะได้ดูอะค่ะเพราะเป็นรายการ30 40ปีที่แล้วตอนพี่เด็กๆ เนี่ยพี่ก็จะดูรายการนี้ตอนพี่เล็กๆอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันจะมีเป็นอีเวนต์นะคะก็คือว่าจะเป็นช่วงสำคัญอย่างเช่นช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ในหลวงเราสวรรคตเนาะก็จะมีเป็นการพูดในเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำรินะพี่ก็จะไปออกในการทำนองนี้นะคะก็คือพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการนำโครงการในพระราชดำริเนี่ยมาอธิบายในทางวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นเรื่องของหญ้าแฝกเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย
อธิบายในเชิงของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราทำได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าจะเห็นว่ารายการพวกนี้ไม่ใช่รายการประจำนะคะแต่ว่าจะมีอาจจะมีคนเชิญเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะคล้ายๆอาจารย์ยอกับอาจารย์โอเนาะก็คือว่าเป็นคอมเมนเตอร์พี่ก็เคยโฉบไปเจออาจารย์สองท่านบ้างนิดๆหน่อยๆในรายการอย่างเช่นคิดวิทย์นะคะเขาก็จะเป็นรายการในลักษณะที่เด็กมาทำการทดลองหรือว่าได้รับออกแบบว่าให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งบรรลุผลโดยที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเรียนวิทยาศาสตร์หรือมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะให้ความเห็นกับน้องนะคะแล้วก็จะมีต้องคุยกันก่อนแล้วก็การที่เราเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยเราต้องมีไอเดียก่อนว่าเฮ้ยจริงๆเราอยากจะให้อะไรอยากจะวิจารณ์เพื่ออะไรวิจารณ์เพื่อการให้ความเห็นเพื่องานให้งานเขาดีขึ้นให้เขาแก้มิสคอนเซปต์บางอย่างวิอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตั้งแล้วก็เป็นการตกลงกันระหว่างตัวคอมเมนเตอร์ร่วมด้วยไม่งั้นรายการเนี่ยมันเร็วมากเขาจะไม่ค่อยมีเทคนะคะสมมติว่าพี่อยู่กับอาจารย์อีกท่านนึงเนี่ยนะคะสมมติอาจารย์คนนั้นพูดไปเกือบหมดแล้วพี่ก็ต้องรีบคิดเลยว่าแล้วเราจะพูดที่เหลือยังไงหรือไม่เราต้องตกลงกันก่อนไม่งั้นเวลามันออกไปเนี่ยความเห็นที่มันเหมือนกันเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะเวลาทีวีมีจำกัดอีกอันนึงที่ค่อนข้างจะทำเยอะนะคะก็คือพวกรายการที่ชวนเด็กๆทำการทดลองนะคะก็คือเราก็จะเลือกการทดลองที่ดูสนุกแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยทำที่บ้านได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายรายการพวกนี้พี่ก็จะมีหลายรายการนะคะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่างช่วงนี้ก็จะมีอย่างของ Disney Club เนาะที่เขาของช่อง7ก็จะชวนไปนะคะแล้วที่ผ่านมาก็จะมีเหมือนพวกวิทย์ในอาเซียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการต่างๆนะคะหมดแล้วมั้งแล้วก็อีกอันนึงอันนี้พี่จะค่อนข้างชอบนะคือน้องจะเห็นมั้ยว่ามันไม่ได้ภาพนักวิทย์ในทีวีมันมีหลายมิติมากเลยอันนี้แค่มิติที่อยู่หน้าจอนะมิติที่อยู่หลังจอก็อีกเยอะมากเลยที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะเข้าไปอย่างเช่น รายการนี้ก็ได้รับรางวัลปอปลาตากลมแต่ว่ารายการเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายเขาเรียกว่าลูกค้าคนสำคัญเหมือนกับเวลาน้องจะขายของอ่ะน้องจะต้องรู้ว่าน้องขายให้ใครใช่ป่ะอย่างเนี้ยอันนี้คือขายให้ผู้ปกครองกับเด็กเล็กนะคะเป็นเด็กเล็กประมาณอนุบาลอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือพาเด็กไปเที่ยวตามที่ต่างๆอย่างเช่นไปดูเกษตรอินทรีย์พาไปดูหมู่บ้านร้อยปีพาไปสวนสัตว์พาไปนาข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็พาเด็กไปเราก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาไปอย่างเงี้ยก็คือว่าเราเพิ่งเจอเด็กเล็กที่อายุประมาณ5ขวบทำยังไงที่เราจะทำเป็นทีมเดียวกันแล้วก็เล่นรายการไปเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจุดสำคัญคือถ้าเขาเด็กอนุบาลเนี่ยถ้าเขาไม่พอใจแล้วเขาจะบอกว่าง่วงนอนเขาจะหลับตอนนั้นเลยค่ะน้องแล้วรายการจะถ่ายต่อไปไม่ได้ถ้าน้องง่วงนอนนะเราก็ต้องทำยังไงให้น้องไม่ง่วงนอนเพราะถ้าสมมติเทคน้องสองครั้งปุ๊บน้องจะง่วงนอนแล้วค่ะเราก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ชวนเล่นก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็สัมภาษณ์ต่างๆก็คงหมดแค่นี้ค่ะที่อันนี้พูดถึงหน้าฉากก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมีเวลาจะพูดหลังฉากค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันอันนี้ค่อยพูดนะคะเมื่อกี้ได้ยินพี่ถุงบอกว่าเอ๊ะไปในรายการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเหมือนให้คำแนะนำกับผู้ร่วมรายการของเราน้องๆหรือเด็กในรายการใช่ไหมฮะพิธีกรในรายการอย่างทั้งสองท่านเนี่ยก็ต้องเหมือนเป็นคอมเมนต์ด้วยเวลาคอมเมนต์อะไรนะจะคอมเมนต์อะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์โอเป็นยังไงแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนตอนไปรายการนะครับเหตุผลเพราะมันไม่มีการบ้านให้ทำฮะคือว่าต้องนึกสภาพอย่างนี้คือว่ารายการเราเนี่ยมีโจทย์แต่ละสัปดาห์เราจะรู้โจทย์สัปดาห์นั้นน่ะที่ถ้าเกิดเราทำการบ้านกับเขามาเราจะไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังก็ทำเป็นเซตเป็นอาสิบต่อครับแล้วเราไปรู้หน้างานว่าวันนี้เขาจะแข่งกันเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีชิ้นงาน
ซึ่งพอไปถึงเนี่ยเราค่อยเริ่มทำกันบ้านตอนนั้นอย่างที่บอกครับว่าเวลาอัดรายการเรามันยาวนานหลายชั่วโมงมาก 5-6 ชั่วโมงเราก็จะมีเวลาไปดูงานของเขาแล้วพอเราไปดูงานของเขาเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะมีจุดที่น่าสนใจจุดบกพร่องหรืออะไรยังไงตรงไหนส่วนไหนของชิ้นงานเขาที่เราควรจะตีเป็นคำถามเขาระหว่างที่เขานำเสนอแล้วจะเริ่มประเมินความได้ไม่ได้ในการทำงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีส่วนที่เราต้องให้คะแนนอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะไปทำงานกันหน้างานก็คือไปดูตอนนั้นมีอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนที่เราจะให้ความคิดเห็นได้นะหน้างานใช่ๆๆแล้วมันมีส่วนไหนที่ในความคิดเราน่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกไหมนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะไปคอมเมนต์เขาครับอาจารย์โอมเสริมไหมฮะคือปกติคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีบางคนก็จะมีบางสัปดาห์จะมี3หรือ4นะครับพิธีกรเขาก็จะโยนมาให้ดาราจะนั่งซ้ายสุดนะครับอย่างเช่นพี่ตั๊กบริบูรณ์นั่งตรงนั้นโอเคโชคดีพี่ตูนบริบักก็ได้พี่ตั๊กนั่งตรงนั้นใช่ไหมครับถัดมาก็จะเป็นอาจารย์ที่เชิญมาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็จะมีอาจารย์ยอแล้วก็ผมแล้วเขาจะคอมเมนต์จากทางด้านนู้นทางขวาแล้วก็ค่อยมาซ้ายผมก็จะโดนคนสุดท้ายตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความเครียดพอสมควรนะครับว่าเอ้ยตกลงเนี่ยผมต้องคอมเมนต์อะไรที่เหมือนกับจะต้องให้เขาตัดเป็นคำๆเป็นช่วงๆเอาไปใช้ออกอากาศได้นะครับก็ต้องมานั่งทำกันบ้านเนี่ยเวลาทำกันบ้านก็ต้องทำกันบ้านหนักเหมือนกันแต่ทำในงานตรงนั้นนะฮะดูว่าเอ๊ะมันมีมิติอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนั่งเขียน mind map ว่าโอเคนะในเรื่องของกระบวนการทดลองในเรื่องของของชิ้นนี้ในเรื่องการเลือกอุปกรณ์เราก็พยายามจะดูให้ครอบคลุมทุกอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่ผมเขียนผมเขียนสัก10มิติเนี่ยจะโดนอาจารย์ยอดึงไปสัก8มิตินะฮะเขาจะคือเพราะว่ามันเห็นคล้ายๆกันนะฮะอาจารย์ยอเขาจะคอมเมนต์เชิงทฤษฎีมาแล้วบอกว่าไอเนี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรแล้วมันก็จะแย่งของผมไปหมดเลยนะครับผมก็จะค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมเหมือนเป็นความอึดอัดใจฮะผมเคยขอว่าผมจะต้องมานั่งก่อนอาจารย์ยอได้ไหมแต่พอผมสูงกว่าอาจารย์ยอไงฮะเขาก็ต้องนั่งไล่ตามลำดับอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบโอ้เขาลำบากเยอะผมก็เห็นใจเขาในรายการนะครับมันมีภาพเบื้องหลังที่หลายท่านไม่ทราบไอ้โต๊ะเนี่ยไม่สบายนะครับเราจะเป็นโต๊ะแล้วมันเหมือนต่อกันน่ะไอ้ช่วงขาต่ออยู่แถวอาจารย์โอบางทีจะโดนตรงนี้ประจำเลยครับนั่งค่อมขานั่งรู้จะนั่งขายังไงแล้วก็จะมีสายไฟเข้ามาจากใต้โต๊ะเพื่อทำให้มันเป็นแสงข้างหน้าเนี่ยฮะก็จะมีสายไฟลอดใต้เขาข้างหน้าดูสวยงามแต่สวยงามข้างหลังนี่อะไรไม่รู้เทปกาวอะไรเต็มไปหมดเลยครับมันก็จะมีคอนเซปต์แบบนี้เราต้องมานั่งเลือกวิธีการคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นรายการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพยายามจะให้สังคมนะครับเวลาเราพูดกับกล้องเนี่ยเราพูดกับประชาชนทางบ้านนะครับเราไม่ได้พูดกับกล้องเกือบคนถ่ายเท่านั้นนะครับพอพูดกับประชาชนเนี่ยเอ๊ะเราจะทำให้เขาเห็นถึงความงามของวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะครับความสดใสของวิทยาศาสตร์หรือว่าว้าววิทยาศาสตร์มันตอบคำถามตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยบางทีเราต้องทำตัวเลขเล็กๆน้อยๆลองคำนวณดูให้เห็นแล้วก็ให้เขาคิดตามแล้วบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำนายได้นะครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นบางทีเวลาอัดรายการนะครับดาราอยู่ได้ไม่นานน่ะเราต้องคอมเมนต์กันก่อนที่จะเห็นผลนะฮะไอ้เนี้ยยากมากเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับผลหมายถึงว่ายังไม่ทดลองยังไม่เห็นเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดารารับงานอีกอีเวนต์นึง2ทุ่มเขาต้องไปเขาต้องคอมเมนต์ทิ้งท้ายรายการเขามีงานต่อบอกเขานะเฮ้ยผม2ทุ่มผมต้องไปนะโอ้โหไม่มีทางเลือกพอเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองคอมเมนต์แบบพลาดดูแล้วกันต้องบอกให้ได้ว่าพลาดเพราะอะไรเอาไปเลย10ช้อยแล้วไปตัดออกใช่เขาจะให้แค่เวิร์คกับไม่เวิร์คนะครับเพราะฉะนั้นเวิร์คเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงเอาว่าต้องทายให้ถูกว่าไอ้เนี่ยมันจะคือเพราะอะไรมันถึงไม่เวิร์คนะฮะไอ้เนี่ยยากโลกมายาจริงๆฮะมายาโลกมายาแต่สนุกฮะเพราะว่าเราก็ได้คิดกันแล้วเราเห็นแล้วแหละไอ้เนี้ยมันไม่น่าจะเวิร์คเราก็พูดไปก่อนแล้วมันก็ไม่เวิร์คจริงๆไงฮะมันจะเหมือนบิงโก้โอ้โหพอน้องไม่เวิร์คเนี่ยดีใจมากเลยหาเดาถูกใช่มั้ยเหมือนเดาถูกไม่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์ยอบอกว่าภาพมันต้องได้ก็คือมันต้องสำเร็จเพราะฉะนั้นจะมีน้อยครั้งสมมติมีอยู่10เทปอย่างเงี้ยครับจะมีสักครั้งนึงที่ไม่สำเร็จเพราะเราไม่สำเร็จบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นเฮ้ยเด็กไทยไม่เก่งมันไม่ได้เพราะว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพของความภาคภูมิใจของรายการเหมือนกันรายการเนี้ยถือว่าเป็นรายการที่ดีเพราะเราไปชนะเกมโชว์ของอาเซียนมาด้วยนะฮะรู้สึก2ปีนะครับทั้งวิทยาศาสตร์ประยุทธ์แล้วก็ของวิทย์สู้วิทย์นะครับซึ่งเป็นรายการ
พวกเขาก็จะมีรายการทีวีที่ไปแข่งเวทีต่างๆใช่ครับเกมโชว์เกมโชว์ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นฟอร์แมตที่พวกเราคิดเองครับมันไม่ใช่เป็นรายการที่แบบว่าไปแปลจากต่างประเทศหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาคือทั้งรายการเป็นกระบวนการที่เราคิดกันเองใช่ก็ถือว่าเป็นความน่าภูมิใจครับคนไทยนะครับเพิ่งรู้นะครับว่าไปได้รางวัลด้วยครับครับก็ทีนี้อีกอันนึงจะค่อนข้างเท่านั้นนะค่อนข้างยากนิดนึงหมายถึงว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยคำว่านักวิทยาศาสตร์มันต้องแบบยากอ่ะ x y z a เฮเลียมนู่นนี่นั่นหมุนแรงหมุนเวียงโค้งอะไรก็ไม่รู้ว่าศัพท์แบบอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันยากอ่ะเราจะอธิบายแปลความยากอะไรแบบนี้ให้กับคนทั่วไปยังไงครับมีเทคนิคยังไงครับแต่ละท่านสมมติเวลาเราต้องอธิบายอะไรเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวอาจจะตอบไม่ตรงคำถามเอาคำถามเดิมก่อนนะเรื่องคอมเมนเตอร์อันนี้ที่พอดีพี่มีโอกาสเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ประมาณสัก 4-5 ปีนะครับพี่มันมี3อันที่สำคัญตอนที่ทำเป้าหมายอะเวลาเราคอมเมนต์ใครเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะคอมเมนต์เพื่ออะไรสำหรับพี่เนี่ยพี่จะมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือให้ความรู้ก็คือว่าบางทีคนเด็กที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ทำไปกับเด็กเงี้ยใช่ก็จะชี้จุดที่บางอย่างที่สามารถที่จะเป็นความรู้บางอย่างที่เอาไปทดลองต่อที่บ้านแรกคือความรู้อันที่สองคือทักษะดังนั้นเนี่ยทักษะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ความรู้นะแต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันปรับใช้ในชีวิตอย่างเช่นว่าเอ้ยตรงเนี้ยน้องเขามีความคิดสร้างสรรค์ดีนะก็จะเสริมจุดเด่นของเขาให้เห็นหรือว่าน้องเขาทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยก็จะเสริมทักษะอันที่สามคือให้กำลังใจดังนั้นก็คอมเมนต์พี่ก็เลยจะดูไม่ค่อยโหดร้ายเพราะว่าพี่ก็จะคือมันก็จะมีคอมเมนเตอร์บางอันที่จะวิจารณ์ที่เช่นอาจารย์ยอฮะอะไรโหดร้ายมากของพี่จะแบบแนวว่าแต่จะชี้จุดคือจุดที่มันผิดทางวิชาการเราต้องชี้เพราะว่ามันจะเข้าใจผิดเราชี้แต่ว่าเราก็จะมีจุดที่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพอเรามีเฟรมเวิร์กในการวิจารณ์เนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเราจะมีซีรีส์การวิจารณ์ยังไงนะคะอันนี้คือคอมเมนเตอร์ทีนี้เมื่อกี้ขอคอมเมนต์อีกทีนะกลับไปจริงๆอย่างเรื่องคอมเมนต์เนี่ยบางทีมันต้องวางบทบาทไหมฮะเพราะว่าอย่างบางรายการสมมติเราดูเดอะสตาร์ใช่ไหมจะมี3คนใช่ไหมครับพี่โจพี่ม้าพี่เพชรอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็จะเป็นสายโหดอีกคนนึงก็จะเป็นสายแบบดีมันเป็นเหมือนบทบาทของแต่ละคนนะเพราะว่าไม่งั้นอะรายการมันจะไม่สนุกอีกคนนึงก็ต้องแบบใจดีปลอบประโลมอาจารย์โอจะเป็นแบบชมทุกให้มาครับให้กำลังใจให้กำลังใจเป็นครับให้กำลังใจนะครับถ้าใครไปดูเทปรายการนะครับแล้วก็อาจารย์ผมจะเป็นฝ่ายเลวจะเป็นแบบคุณคิดเป็นแบบใช่ฮะโดนโพสิชันมาใช่อาจารย์ธัญนัทธัญชธัญวัฒน์ธัญวัฒน์ธัญวัฒน์ไปดูรายการอาจารย์ธัญวัฒน์มาฮะก็ได้ยอมจะเป็นเหมือนเป็นสายโหดนะครับคือคำที่อาจารย์ยอใช้บ่อยคือผิดโอ้พอใครได้ยินคำว่าผิดนี่รู้สึกแบบเจ็บใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดแบบคิดมาได้ยังไงไม่ขนาดนั้นคือผิดนี่คือแต่ว่าผิดตามทฤษฎีผิดตามทฤษฎีนะครับแกก็จะเหมือนกับพูดแรงๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเผยว่าเอ้ยมันผิดกระบวนการยังไงส่วนของผมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของทักษะวิธีการคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จะหยิบหลักการบางอย่างแต่บางอย่างพออาจารย์ยอไม่ได้ทำหน้าที่ของเขานะครับหมายถึงคอมเมนต์เชิงทฤษฎีเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์เชิงทฤษฎีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเสริมกันนะครับเพื่อผมอย่างที่บอกนะครับผมจะคอมเมนต์คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมต้องคอมเมนต์ให้ต่างเพื่อที่คนที่ตัดเนี่ยเขาจะได้เอาไปตัดได้มันก็เลยเป็นอะไรที่เราเสริมกันได้ทั้งหมดนะครับครับผมต้องไปคิดคำที่มันดูแรงไว้บ้างนิดนึงในใจบางทีชิ้นงานมาปุ๊บผมก็ต้องบอกว่าชิ้นงานนี้ไม่มีที่ตินะแต่ก็ไม่มีที่ให้ชมอะไรเงี้ยเราต้องมีอะไรแบบเนี้ยเป็นฮุกเป็นฮุกเขาใช่แล้วกล้องก็จะคอยจับหน้าเด็กไปพอพูดงี้ปุ๊บเด็กทำหน้าปึ้งก็เอาไว้ตัดโฆษณาอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้มีเป็นระยะซึ่งอันเนี้ยเราต้องคิดเหมือนว่าต้องคิดเองคิดเพื่อคือครีเอทีฟอาจารย์เขาช่วยพูดอย่างนี้ไม่เขาจะบอกโพสิชันเราเฉยๆว่าเราต้องเป็นคนที่ดุเด็กบ้างอย่างนั้นนะฮะครับทำให้
รายการมันสนุกขึ้นใช่ใช่แต่จริงๆอาจารย์เป็นคนดีนะครับไม่เหมือนในรายการเลยใช่ผมคิดว่าไม่ดีเลยผมไปอ่านคอมเมนต์ในพันทิปเขาก็บอกว่าอาจารย์ยอโหดมากตัดเกรดอะไรเงี้ยมีไปนะคุณเล่นเล่นนะอาจารย์ใจดีผมสอนฟิสิกส์ครับในนี้หลายคนมากเรียกได้ว่าทั้งห้องเนี่ยต้องชอบวิชานี้ใครใครเรียนต้องเรียนฟิสิกส์ครับเป็นวิชาในดวงใจของหลายคนใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์เขาเรียกนะวิชาไหนคิดว่ายากสุดฮะฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรนะเคมีฮะฟิสิกส์แต่ถ้ามาเรียนกับอาจารย์ยอนะง่ายมากจริงไหมครับผมว่าจริงนะแต่ว่าถึงเวลาเด็กก็ไม่ค่อยเรียนกันชอบโดดกันเจอกันอีกทีตอนสอบใช่ครับผม